Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. ค่ะก็วันนี้นะคะขอเรียกแทนตัวเองว่าพี่เนาะพี่อู๋จะชวนน้องไรไรคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายเนาะเราได้คุยกันแล้วนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกหนูต่างๆนะคะหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะ8ขวบค่ะ8ขวบชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึง8ขวบเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีรู้สึกดีมั้ยที่เกิดมารู้สึกดีใจที่ได้เกิดมาอะไรที่ทำให้หนูรู้สึกว่าดีใจที่ได้เกิดมาคะดีใจที่คุณแม่แข็งแรงแล้วหนูก็เกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ชัดเจนนะคะแล้วชีวิตของหนูเนี่ยอะไรคะที่เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าสำคัญหนูรักมากเลยทุกคนในบ้านทุกคนในบ้านมีใครบ้างเอ่ยมีคุณแม่คุณตาคุณยายคุณพ่อน้องแฝดแล้วก็มีหมาหนูชื่อพี่หวานแล้วก็มีหนูค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่มีความหมายกับหนูเนาะเป็นสิ่งที่หนูรักนะคะเป็นคนที่หนูรักนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่อยู่กับหนูด้วยหนูรู้สึกยังไงบ้างกับน้องๆหนูเป็นพี่หนูดูแลน้องยังไงหนูรู้สึกยังไงคะรู้สึกรักน้องแล้วก็น้องน่ารักแล้วก็น้องเป็นน้องแฝดก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนเล่นสองคนหนูดูแลน้องยังไงบ้างอ่ะก็บางทีก็เล่นกับน้องบางทีก็ดูแลน้องเวลาที่คุณยายหรือไม่ก็คุณแม่ทุกคนไม่อยู่ในห้องก็อยู่กับน้องค่ะค่ะหนูสอนอะไรน้องบ้างไหมถ้าใครไม่ถ้าใครแยกกันก็ไม่ต้องเล่นอย่างไรหนูก็เก็บไปเลยแล้วคุณแม่สอนหนูอะไรบ้างที่หนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หนูจำอะสิ่งที่คุณแม่สอนแล้วหนูรู้สึกว่าจำได้แม่นเลยเรื่องอะไรคะเวลาหนูแบบดื้อแม่ก็ดุหนูหนูก็ร้องไห้แต่หนูก็รู้ว่าแม่สอนหนูก็ไม่ได้ร้องไห้แบบนานว่าแต่โกรธนิดเดียวหนูก็หายโกรธนิดเดียวด้วยคุณยายกับคุณแม่เนี่ยได้พูดคุยกับหนูเรื่องเกี่ยวกับความตายบ้างไหมคะหนูรู้จักมันไหมคุณแม่เคยสอนหนูเหมือนกับคุณยายว่าคนเราเกิดมาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายค่ะแล้วหนูเข้าใจมันว่ายังไงอ่ะเหมือนกับว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแล้วหนูรู้สึกยังไงคะพอได้ยินอย่างนี้ว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายกลัวไหมไม่กลัวแล้วค่ะไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะหนูพูดว่าไม่กลัวแล้วแล้วแสดงว่าแต่ก่อนกลัวเหรอคะแต่ก่อนก็นึกก็ว่าบางคืนก็นอนกับคุณยายแล้วคุณยายก็แบบพูดเรื่องตายให้ฟังก็เลยกลัวหนูกลัวอะไรตอนนั้นที่กลัวเนี่ยอะไรในความตายที่ทำให้หนูกลัวก็คือหนูก็ชอบกับว่าพอคุณยายเล่าเรื่องความตายแล้วหนูก็จะแบบร้องไห้ว่ายายนาไม่อยากยายหนูไม่อยากให้ยายนาตายอย่างเงี้ยไม่อยากให้อะไรยายอ๋อค่ะอยากให้คุณยายอยู่กับเราเนาะไม่อยากให้ตายแล้วตอนนี้ยังไงคะตอนนี้ถ้าคุณยายไม่อยู่แล้วหนูจะรู้สึกยังไงได้รู้สึกเสียใจเพราะว่าคุณยายนอนกับหนูมาตั้งแต่เด็กหนูไม่ค่อยนอนกับแม่หนูนอนกับยายแค่สองคนค่ะหนูมีหมาที่ป่วยอยู่ด้วยค่ะชื่ออะไรนะหมาน้ำหวานชื่อน้ำหวานหนูดูแลน้องน้ำหวานยังไงไหมคะหรือพี่น้ำหวานอะพี่น้ำหวานตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคไตค่ะก็เลยคุณแม่ก็เลยให้หมอมารักษาที่บ้านให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วหนูก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กก็ช่วยอะไรไม่ค่อยทันก็เลยแค่แบบทำให้พี่หวานสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนูทำให้พี่หวานสดชื่นแบบไหนบ้างก็เวลาเห็นพี่หวานก็ทักทายว่าพี่หวานสู้ๆอย่างเงี้ยบางทีก็ให้น้อง
ช่วยพูดด้วยแล้วพอหนูพูดว่าพี่หวานสู้ๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่หวานแบบยิ้มให้มั้ยก็แบบหันหน้ามองหนูค่ะค่ะแล้วหนูยังไงคะหนูรู้สึกยังไงถ้าตอนนี้พี่หวานก็ยังอยู่ถูกมั้ยแต่ป่วยอยู่เนาะหนูได้ดูแลใช่มั้ยคะครับพี่หวานเขาอยู่มาเกินอายุแล้วด้วยอ๋อค่ะเขา17ปีแล้วเป็นหมาค่ะร็อตไวเลอร์ค่ะอยู่เกินอายุแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะอ๋อค่ะหนูเคยไปงานศพไหมเคยค่ะงานศพใครหนูรู้ไหมตาทวดค่ะแล้วตอนนั้นเป็นไงเวลาหนูไปงานศพหนูเห็นอะไรบ้างหนูรู้สึกยังไงคะเวลาไปหนูเห็นตาทวดนอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกกับว่าตาทวดก็นอนเหมือนคนปกติไม่ได้แบบนอนเหมือนคนตายอย่างเงี้ยค่ะคือแบบนอนเหมือนปกติห่มผ้าแต่มันมีอย่างหนึ่งคือมันมีอะไรขาวๆยัดไปในจมูกตาทวดเหมือนสัตว์เลยแต่หนูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าค่ะแล้วยังไงคะตอนที่หนูเห็นคุณตาทวดตอนนั้นเนี่ยหนู รู้สึกยังไงบ้างเป็นเข้าเรียกอะไรอ่ะหนูทำอะไรตรงนั้นบ้างคะกับตาทวดเนี่ยตอนนั้นมีเอาเหรียญใส่ไปในกล่องแล้วก็มีรดน้ำที่มือตาทวดค่ะค่ะตอนนั้นหนูไม่กลัวเนาะไม่กลัวเพราะว่าหนูก็รักแต่ทวดแต่ทวดก็รักหนูแต่ทวดไม่เคยดุหนูเลยค่ะแล้วหนูคิดว่าคุณตาทวดไปอยู่ไหนคะตอนนี้แม่เคยบอกหนูว่าแต่ทวดไปสวรรค์หนูก็เลยถามว่าถ้าแต่ทวดไปบนสวรรค์แล้วทำไมแล้วแต่ทวดจะลอยขึ้นไปทางกล่องสีขาวเหรออืมลอยขึ้นไปเลยเนาะไปทั้งกล่องเลยแล้วคุณแม่ตอบว่าไงคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเขาก็จะเผากล่องก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตาทวดก็จะลอยไปกับควันอ๋อลอยไปกับควันแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เลยอย่างนั้นปะคะค่ะอืมแล้วหนูเชื่อไหมว่ามีสวรรค์หนูไม่ทราบว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีจริงแต่ก็อาจจะมีจินตนาการแตกต่างกันว่าสวรรค์ของตัวเองเป็นยังไงแล้วน้องเรไรมีจินตนาการสวรรค์ของตัวเองยังไงบ้างหนูก็อยากให้สวรรค์เป็นเหมือนโลกใบนี้ทุกอย่างแต่แค่มีแต่คนใจดีใจดีไม่มีคนร้ายไม่มีคนดุดุอยู่ค่ะนั่นคือสวรรค์ของหนูแล้วเนาะค่ะแล้วทุกวันนี้ตอนที่อย่างเงี้ยอย่างเราอยู่ในงานวันนี้หรือเวลาที่หนูอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูว่ามันเป็นสวรรค์ของหนูยังคล้าย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 เนาะคล้ายคล้ายเนาะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าหนูเคยคิดถึงว่าสักวันหนึ่งหนูต้องตายบ้างไหมเคยคิดไหมหรือเขาลองถามหนูให้หนูลองคิดเนี่ยหนูรู้สึกยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งหนูต้องตายหนูก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเพราะว่าคนเรายังไงก็ต้องตายค่ะแล้วหนูอยากตายที่ไหนยังไงไหมคะเคยมีความคิดตรงนี้ไหมว่ายังไงไม่เคยเนาะโอเคงานศพล่ะหนูเคยไปงานศพคุณตาทวดถูกไหมคะถ้าเกิดหนูจะมีคือถ้าเกิดวันหนึ่งหนูตายเนี่ยแล้วหนูต้องมีงานศพอะหนูต้องการอะไรแบบไหนบ้างในงานศพของหนูหนูเคยเขียนหรือพูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงคะหนูเคยบอกว่าถ้ามีงานศพหนูก็อยากให้อยากมีของให้ทุกคนกินแบบอร่อยอร่อยมีเลี้ยงเนาะมีเลี้ยงของให้คนกินอร่อยอะไรบ้างคะที่อร่อยกะเพรากะเพราเนาะมีอะไรอีกไหมอย่างเดียวเลยเหรอค่ะแล้วอะไรคะที่หนูอยากทำถ้าหากว่าหนูก่อนที่หนูจะตายอ่ะซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะยังอีกนานแค่ไหนหนูอยากทำอะไรก่อนตายบ้างในชีวิตของหนูเนี่ยหนูอยากไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวจริงไหมไปเที่ยวความจริงหนูก็มีหลายที่ที่หนูเคยไปเที่ยวกับทุกคนในบ้านแต่ก็เป็นบางคนที่ได้ไปกับหนูบ้างที่คุณยายก็อาจจะไม่ได้ไปบ้างน้องก็อาจจะไปบางทีน้องก็ไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะก
็คือหนูอยากไปใช้เวลาไปเที่ยวกับคนที่หนูรักอย่างนั้นใช่ไหมคะน้องๆแล้วก็มีอยู่ที่นึงที่หนูไปกับทุกคนในบ้านเคยไปกับทุกคนในบ้านพร้อมกันคือเขาดินค่ะเขาดินเนาะหนูก็ยังอยากไปอีกใช่ไหมคะครับเพราะหนูไปตั้งแต่เด็กเลยค่ะโอเคนี่คือสิ่งที่สถานที่ที่น้องไรไรอยากไปอยากทำเนาะในช่วงเวลาสุดท้ายหนูน้องไรไรเนี่ยบันทึกนะบันทึกเขียนบันทึกเรื่องราวในชีวิตตัวเองเป็นประจำนะคะทุกวันถ้าบันทึกหน้าสุดท้ายบันทึกสุดท้ายของหนูจะเขียนว่าอะไรถึงวันที่หนูต้องตายแล้วเป็นบันทึกครั้งสุดท้ายละหนูอยากเขียนว่าจบแล้วค่ะค่ะง่ายๆค่ะจบแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไรไรมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะHappy Day